สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของแมลงอายุเท่าไหร่พอที่จะจับขายหรือว่าลองขายได้นะคะปกตินี่จะมีเพื่อนๆเข้ามาถามในเรื่องว่าอายุเท่าไหร่ควรลองขายดีทีเนี้ยอายุของแมลงมันไม่สามารถกำหนดได้ตายตัวเนื่องจากมันมีตัวแปรคืออากาศแล้วก็การเจริญเติบโตของแมลงเองนะฮะการที่จะนับอายุอย่างเดียวไม่ชัวร์นี่จะให้สังเกตจากการที่เราเริ่มได้ยินเสียงร้องเสียงร้องหมายถึงตัวผู้ค่ะขยับปีกแล้วทำให้เกิดเสียงเพื่อเรียกตัวเมียให้มาจับคู่ผสมพันธุ์นั่นคือพฤติกรรมโดยธรรมชาติทีนี้เรานับไปประมาณ 7-8 วันนะฮะเราก็สามารถลองไข่หรือจับไข่ได้ส่วนใหญ่ที่เจอประมาณ35วันตัวเมียบางตัวจะเริ่มมีไข่แล้วก็เริ่มวางไข่ทิ้งตามที่ชื้นต่างๆนะฮะทำให้หลายๆท่านรู้สึกไม่สบายใจกลัวว่าเขาจะไข่ทิ้งหมดนะก็จะเริ่มลองไข่กันทีเนี้ยพอลองไข่ไปถามว่ามีไข่ไหมมีถามว่าฟักไหมฟักแต่สิ่งที่จะเจอปัญหาก็คือแมลงจะมีการขะไซเยอะนะเนื่องจาก35วันแมลงยังอ่อนอยู่เพื่อนนะส่วนที่ยังอ่อนหมายถึงส่วนที่กำลังทยอยติดปีกนะตามเพื่อนๆมาเรามองเห็นแล้วว่าเปอร์เซ็นต์สูงในบ่อเนี่ยติดปีกเปอร์เซ็นต์สูงแหละแต่จริงๆตามแผงไข่อะฮะตามที่หลบซ่อนยังมีส่วนหนึ่งที่กำลังถอดคาบนะแล้วก็ยังไม่มีไข่ตัวก็ยังอ่อนอยู่นะฉะนั้นเกณฑ์ที่นิดใช้จะอยู่ประมาณถ้าเทียบอายุจะอยู่ประมาณ 35-40 วันนะนี่ถึงจะจับหรือว่าลองไข่ได้นะทีเนี้ยเขาจะชอบไข่ทิ้งแก้ปัญหาโดยการใส่น้ำแบบนี้ค่ะแล้วก็คอยดูว่าไม่ให้น้ำแห้งนะหากเพื่อนๆกังวลใจทำงานไม่ค่อยมีเวลามาดูเกรงว่าน้ำแห้งแล้วแมลงจะวางไข่ให้ใช้เป็นขวดนะขวดน้ำดื่มเราเนี่ยค่ะแล้วก็ตัดครึ่งคว่ำน้ำในลักษณะทำถาดน้ำให้น้ำแบบสุญญากาศนะทำได้ค่ะแล้วก็น้ำเองก็จะไม่ค่อยแห้งนะพอหมดเราค่อยมาเติมแบบนี้ก็ช่วยให้ป้องกันแมลงไปวางไข่ทิ้งได้หากว่าทิ้งไว้ในบ่อเนี้ยนี่ไม่แน่ใจว่ากี่วันเนื่องจากนี้เป็นคนไม่ค่อยนับอายุแมลงจะดูเกณฑ์ดูตัวเขาเป็นหลักเปอร์เซ็นต์สูงถือว่าประมาณ 90% ได้ถ้าจะจับก็จับได้ตัวประมาณนี้แต่อยากให้ไข่เป้งกว่านี้ก่อนเพราะว่าบางตัวยังแลดูว่ายังอ่อนอยู่นะฮะก็จะให้เวลาเขาอีกนะการป้องกันแมลงคะไซส่วนหนึ่งคือให้เวลากับแมลงค่ะให้เขาได้โตเต็มที่นะพอเขาเริ่มโต35วันเนี่ยเขาเริ่มโตแล้วก็รีบจับพอรีบจับมันก็เลยกลายเป็นแมลงคะไซซะเยอะแล้วต้องคัดทิ้งซะเยอะนะให้เวลาเขาต่ออีกนะเต็มที่40วัน45วันนี่ยังสวยค่ะเพื่อนนะบางคนแบบอุ้ย35วันจับพอมาเทียบกับ45วันขนาดตัวเขาก็ต่างกันเนื่องจากว่าเขาโตเต็มที่นะฮะตัวเมียบางตัวเพิ่งจะเริ่มตั้งท้องตัวก็ยังไม่อวบถ้าทิ้งเวลาให้เขาอีกสัก5วัน7วันเนี่ยเขาอวบเต็มที่ค่ะพอต้มนี่ตัวใหญ่เป้งเลยนะฮะลองค่ะเพื่อนๆลองดูนะใจเย็นๆใจร่มๆโอเคอัปเดตกันตามนี้หากมีคำถามทิ้งไว้ใต้คลิปค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีจ้า